กลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบน็อกเอาท์ครับหรือรอบ60คนสุดท้ายนะครับเราแข่งกันเป็นคู่นะฮะร้องคนละ1เพลงใครได้คะแนน2ใน3เสียงของคณะกรรมการก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนี่เป็นคู่แรกครับระหว่างพิเชษฐ์และน้องกวางนะฮะพิเชษฐ์ร้องไปแล้วนะฮะไอ้หนุ่มรถไถกวางครับครับได้ฟังคำชมจากคณะกรรมการแบบนี้นี่มันกดดันไหมโอ้พี่ระดับผมแล้วไม่กดดันไม่เหลือครับเฮ้ยสู้ๆที่อย่าเพิ่งตะเฮ้ยใจผมนี่เหมือนกองพาเลทเลยตุ้มๆต่ำๆเลยเหรอมันอย่างนั้นเลยเหรอครับเออเราก็ต้องมีดีเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์มาถึง60นะผมเคยมีดีแล้วครับมันขมผมเลยออกไงเออนะอ่ะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องสู้กับพี่เชษฐ์ครับคนกล่อมโลกครับนะครับพี่เชษฐ์อวยพรน้องชายลูกชายคนนี้หน่อยครับก็ขอให้น้องกวางทำให้เต็มที่นั่นนะครับเอาให้เต็มที่อย่างที่เราซ้อมมาครับนะครับให้โชคดีนะครับครับขอบพระคุณพระเชษฐ์มากนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับไว้ยังไม่ได้ร้องเอาละครับพร้อมแล้วนะฮะคู่นี้คนที่2ครับไปพบกับน้องกวางในบทเพลงคนกล่อมโลกเชิญครับการเตรียมตัวสำหรับรอบนี้นะครับผมก็คือผมฟังเพลงต้นฉบับนะครับในขณะที่ผมขับรถส่งของนะครับผมก็ฟังเพลงของต้นฉบับแล้วก็ร้องไปด้วยครับผมวันนี้ผมได้เลือกเพลงคนกล่อมโลกนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเพลงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมค่อนข้างถนัดเพลงนี้ก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผมครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมได้เอาความตื่นเต้นทิ้งไว้ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะครับคู่ต่อสู้นะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับให้ถอยห่างไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับและจะได้เจอกันบนเวทีแน่นอนครับเดียวได้ให้หายวังเวฉลองเสียงเพลงไปบนโลกกลองเพลงจงแทรกสอนสู่พลึกพงดงดอนกล่อมสิงคอนทั่วคุณเขาแวกม่านเมฆาสู่ฟ้าอัมพายเทวะองค์ใดทุกข์ใจเงียบเหงาเพลงนี้จงช่วยบรรเทาให้ทุกท่านบางเบาอยู่เฝ้าวิมานชิมว่างว่างกลางทะเลแสนเปลี่ยวมัจฉาท่องเที่ยวไปทุกถิ่นที่ฝากเพลงไม่เพราะแทรกซอกสายนาทีชีวิตไต้ท้องวารีจงโชคดีและปลอดภัยหยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงเสรีนักเพลงยากไรเพลงร้องกล่อมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบร้องไห้หลังเวทีเ
ัชชาท่องเที่ยวไปทุกถิ่นที่ฝากเพลงไม่พร่องแทรกซ้อนสายนาทีชีวิตใต้ท้องวารีจงโชคดีและปลอดภัยหยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงเสรีนักเพลงยากไรเพลงร้องกล่อมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบร้องไห้หลังเวทีขอบคุณครับคนกล่อมโลกนะครับจากน้องกวางครับคนที่สองในคู่แรกของเราวันนี้นะฮะครับผมโอ้ยืนร้องนี่เท่เลยนะครับเออเท่ไหมพี่เชษฐ์เห็นน้องชายเขาร้องเท่มากครับโอ้โหนะใช้ได้เลยทีเดียวสรุปแล้วพอร้องจบมีอะไรที่รู้สึกแหมเสียดายมันไม่ค่อยได้ดังใจเลยมันเป็นยังไงมันคอนโทรลเสียงไม่ค่อยได้ครับท่อนหัวอาจจะไม่สมูทนะครับผมร้องไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แล้วก็การเก็บคำการเอื้อนหลายๆอย่างครับเพราะประสบการณ์ยังไม่ค่อยเต็มที่ครับเออแต่พี่เชษก็บอกใช้ได้นี่ใช้ได้ไหมพี่เชษใช้ได้ใช้ได้ครับครับใช้ให้ผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเที่ยงแล้วผมไม่ไปไม่ได้ใช้อย่างนั้นเออนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันนะครับครับแม่สุครับชอบไหมฮะคนกล่อมโลกในเวอร์ชั่นนี้กวางเอฟมีต้นทุนที่ดีมากนะเป็นเด็กที่มีพลังเสียงดีมากแข็งแรงมากแล้วก็เสียงก็เพราะน่าฟังแล้วทักษะการร้องเทคนิคทุกอย่างคือเป็นมากแต่วันนี้มันต้องควบคุมหลายอย่างแรงกดดัน1 2ความยากของเพลง3เสียงนี่แบบอยู่ๆแล้วเราต้องมาร้องเพลงที่มันสุดหินน่ะบางทีมันสั่งไม่ได้แต่มาตรฐานหนูก็ไม่ได้ต่ำนะแต่บังเอิญเขาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไล่ทันหรือเปล่าเรามาดูกันอีกทีแล้วครับขอบคุณครับอย่างแรกเนี่ยครูชอบปฏิภาณไหวพริบของกวางนะครับการออกมายืนพูดคุยนี่มันมีเสน่ห์นะครูว่าและการร้องก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยท่ามกลางความกดดันอย่างที่พิสุว่าแต่กวางสามารถสยบความตื่นเต้นได้และก็ร้องเพียงแต่ว่าในท่อนในรอบแรกก่อนโซโล่มันไต่หัวท่อนไม่สวยและจะเป็นปัญหาหัวท่อนทั้ง1 2แล้วก็ท่อนสุดท้ายเลยก็แค่นั้นเองนะอย่างอื่นก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงนี้และก็ร้องได้ดีเป็นพิเศษคนหนึ่งเลยเท่าที่ครูเคยฟังมาเราเปรียบเทียบครับสิ่งที่ผมชอบกวางผมชอบหัวใจไม่รู้นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้บนเวทีไมค์ทองคำพี่เชษเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมกวางเป็นลิเกใช่ไหมครับผมก็เป็นลิเกนะครับผมพี่เชษได้ดูคะแนนกันแล้วกันโชคดีครับขอบคุณครับพูดเหมือนมีพูดให้คิดอีกแล้วอะไรแต่ไม่ได้บอกอะไรไม่ลงเอ่ยไงแค่บอกให้เฉยว่าผมเป็นอะไรไม่ผมนี่ถ้าใครลงนามสกุลเชิญยิ้มครับหรือใครลงนามสกุลว่าลิเกฮะแพ้ยากพันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันใจชื้นเลยครับนะใจชื้นเลยเออพอได้ฟังคำแนะนำติชมจากคณะกรรมการมาถึงเราครับผมดีใจรู้สึกมีกำลังใจขึ้นไหมครับดีใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็สิ่งที่ว่าแม่สุนารีอาจารย์โน้ตหรือครูสลาติมานะครับไม่ว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเอากลับไปปรับปรุงครับหากวันนี้ผมตกหรือวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปต่อรอบหน้าไมค์11 12 13 14 15 16ผมมาแน่ครับนะติดตามกันต่อไปนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเชิญพี่เชษฐ์ครับมาที่กลางเวทีครับมาฟังคำตัดสินของคณะกรรมการนะครับคู่แรกครับนะโอ้โหมาดูกันว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเริ่มที่พิสุนะครับพิสุให้ใครครับ
เสียงแรกครับจะเป็นของใครครับระหว่างพิเชษฐ์และน้องกวางครับพิเชษฐ์ค่ะพิเชษฐ์ครับได้ไป1เสียงครับผมเอาละครับท่านแรกนะครับพิเชษฐ์ได้ไปก่อนนะคะแนนจากพิสุนารีตอนนี้พิเชษฐ์มี1เสียงแล้วเสียงต่อจากนี้ถ้าพิเชษฐ์ได้อีกเข้ารอบเลยนะฮะแต่ถ้าน้องกวางได้ลุ้นต่อเสียงสุดท้ายนะครับท่านต่อไปใครดีครับกุศลานะครับเสียงนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ครับหรือต้องสู้กันต่อเสียงสุดท้ายครูให้พิเชษฐ์ครับพิเชษฐ์ครับ2เสียงครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนแล้วนะครับขอถามเสียงที่3ครับให้ใครครับเอกฉันท์ครับพิเชษฐ์ครับขอบพระคุณครับพิเชษฐ์ครับ3เสียงครับผมนะฮะก็ดีใจกับพิเชษฐ์ด้วยนะครับน้องกวางครับอ่ะถามความรู้สึกหน่อยมาถึงตรงนี้แล้วแม้ไม่ได้ไปต่อครับผมก็ผมไม่ได้เสียใจอะไรนะครับผมเพราะว่าผมก็เห็นอยู่ว่าพ่อแกทำไม่ดีมากแล้วก็ส่วนผมซ้อมไม่ค่อยได้ซ้อมมากเท่าไหร่อ่ะครับจนเสียงมันคอนโทรลไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับก็รอบหน้าผมจะกลับมาแล้วผมจะมาเอาแชมป์ไมค์ทองคำ11ให้ได้ครับจะรอจะรอเอาละครับอ่ะขอบคุณมากขอเสียงปรบมือกับกวางด้วยนะครับนะอยู่ด้วยกันนะบางทีมาซ้อมมาเจอกันพูดคุยกันนะเหมือนอย่างที่ผมคุยกับพี่เจ๊ว่าจริงๆไม่อยากให้ใครต้องตกรอบเลยใช่ครับมันเสียดายใช่ไหมเสียดายฮะ อยู่กันจนรักกันแล้วกับลูกกับหลานอย่างเงี้ยนะฮะนะอ่ะสรุปนะฮะในคู่แรกครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือพิเชษฐ์นะครับแล้วครับคู่แรกผ่านไปแล้วทีนี้คู่ต่อไปตอนนี้เหลือสาวๆเขาอยู่3คนแล้วก็ผู้ชาย1คนหรือเปล่าในวันนี้ใช่ครับอยากให้ใครเจอใครพี่เชนคู่ต่อไปเนี่ยโอ้ที่เหลืออยู่ตอนนี้มีแต่ระดับทั้งนั้นเลยครับคิดว่าถ้าน้องฮัตซานี่นะฮะซามี่นะฮะฮัตซามี่เจอกับน้องแซมมอนผมว่าจะสมน้ำสมเนื้อกันเก่งทั้งคู่เลยทั้งคู่ครับผมสมน้ำสมเนื้ออย่างที่พี่เชษฐ์บอกหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไม้ท้องคำครั้งที่10รอบน็อกเอาท์ครับ